พระเอกลิเกงานหายเพราะโควิดใส่ชุดจัดเต็มไร้สดขายโรตีสายใหม่สร้างรายได้รักเร่เรือเมลิเกตำรวจโอ้โหมาได้นะคล้องจองข่าวต่อไปนะครับเรื่องของลิเกลิเกในพื้นที่ภาคกลางนะครับเยอะปรากฏว่าวันนี้นะครับพระเอกหน้าลิเกหน้าโรงแต่หลังโรงนั้นความตายรออยู่ครับจากปัญหาโควิดนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยแต่งลิเกนะครับนี่นะขายสายไหมเลยครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนี่นะพระเอกคนนี้นะครับชื่อว่าชยพลเกษมเนตรนะครับอายุ45ปีตอนนี้กำลังร้องลิเกสดๆนะครับทาง Facebook นะครับที่ร้านเอธงชัยไหมทองโรตีสายไหมอยู่นี่หน้าวัดชัยวัฒนารามที่ตำบลบ้านป้อมนั่นเองครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่เอบอกว่าผมนะครับเล่นลิเกมาตั้งแต่อายุ4ขวบจนมาถึง45ปีปรากฏว่าโควิดเล่นงานครับไม่มีงานโอ้ยทำไงครับก็เลยมาขายโรตีช่วยพี่สาวปรากฏว่าขายมันก็ไม่ดีเท่าไหร่ละครับโควิดเข้ามานะเอาก็เลยคิดเลยครับแต่งชุดลิเกดีกว่าขายโรตีพอไปทาง Facebook ไลฟ์อย่างนี้ครับปรากฏว่าผลตอบรับดีเพราะว่าต้นทุนแม่ยกมีอยู่แล้วใช่มั้ยครับนี่นะก็มาซื้อไปก็พออยู่ได้นี่นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตนเองคิดปัจจุบันนี้ก็คือว่าทำอย่างไรครับนี่นะจะให้ชีวิตนั้นเดินหน้าต่อไปได้เพราะอะไรครับพูดแล้วก็เวทนาของตนเองนี่นะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าลูกน้องคนหนึ่งที่เป็นพระเอกนะครับในวงลิเกเดียวกันที่ตระเวนอยู่นี่นะชื่อว่าเคชัชวาลครับนี่นะปรากฏว่าไปผูกคอตายในห้องเช่าเมื่อก่อนไม่มีงานแสดงเครียดครับนี่นะจำได้แล้วก่อนหน้านี้นะครับนี่นะก็มีพระเอกรุ่นพี่อีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าพรชัยวัฒนาโอ้ยนับถือกันมากครับเป็นพระเอกลิเกปรากฏว่ามีปัญหาจากโควิดไปขายกาแฟปรากฏว่าไปขายกาแฟก็ไปไม่ไหวอยู่หน้าวัดชัยครับในที่สุดแล้วก็ผูกคอตายเช่นเดียวกันตายไปสอนแล้วครับจากพระเอกหน้าจอหลงในโรงนี่นะครับแต่หลังโรงทำยังไงครับสู้ชีวิตเพราะฉะนั้นก็เลยใส่ชุดลิเกนะครับมาแต่งขายโรตีแบบนี้ท่านบอกว่าจะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยลิเกเอาไว้ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ดูด้วยนี่ครับถือว่าสุดยอดนะครับสู้ชีวิตเป็นทั้งอาหารตาอาหารใจเลยนะคะดูลิเกสวยๆขนมหวานหอมๆค่ะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสามโมง